ากที่มีการพูดถึงโรงเรียนตาดีกาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทำให้ทุกภาคส่วนเล็งเห็นความสำคัญของโรงเรียนตาดีกามากขึ้นกระทั่งล่าสุดศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ร่วมกับสำนักบริหารยุทธศาสตร์และบูรณาการการศึกษาที่12สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมถึงมูลนิธิและชมรมตาดีกา5จังหวัดชายแดนภาคใต้จัดเวทีสัมมนาวิชาการเรื่องการพัฒนาการศึกษาอิสลามศึกษาในโรงเรียนของรัฐและศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิดหรือโรงเรียนตาดีกาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการจัดการอิสลามศึกษาก็คงจะได้มีประโยชน์มากเพราะว่าปัญหาที่เป็นปัญหาอยู่ที่การตาดีกาไม่เดินหน้าไปเพราะว่าไม่ได้มีการประสานกันต่างส่วนต่างภาคที่เขานำเสนอไอ้สชก็ไปแบบนึงสปทก็ไปแบบนึงหลักสูตรก็เจ็บแปดหลักสูตรมาไม่รู้อะไรถ้าบูรณาการไปบูรณาการทำให้มันสักอย่างแล้วก็ทุ่มเทกับมันไม่มีปัญหาอะไรอย่างการเรียนการสอนมันการทำงานกับคนไม่ว่าการตาดีกามันจะมีปัญหาต้องถ้าไม่คุยกันก็สิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวได้อะไรได้ทุกอย่างมันถ้าไม่พูดคุยกันมันมีปัญหาสำหรับพี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มองว่าการศึกษาระดับตาดีกาเป็นแหล่งบ่มเพาะความรู้พื้นฐานในด้านศาสนาการใช้ชีวิตและจิตวิญญาณตามหลักศาสนาอิสลามนายอุสมานแวกะจิบอกว่าศูนย์ตาดีกาจะอยู่ประจำมัสยิดในพื้นที่มีฝ่ายรับผิดชอบงานที่มาจากการอาสาของคนในพื้นที่แต่กลับถูกมองว่าเป็นแหล่งบ่มเพาะความรุนแรงจึงอยากให้ทำความเข้าใจใหม่แต่ก็เชื่อว่าขณะนี้หลายฝ่ายมีความเข้าใจตรงกันจริงทำให้มีการจัดเวทีพูดคุยเพื่อพัฒนาการศึกษาอิสลามครั้งนี้อันนี้ตาดีกานี่คือหมายถึงว่าทุกคนนี่มาด้วยจิตอาสามาสอนโดยที่ไม่มีค่าตอบแทนนะดังที่ปงาเขาบอกว่าแต่ก่อนนี่คืออยู่ที่กรมการปกครองคือสอนตั้งแต่ฟารดูอีนเด็กเรื่องของการอาบน้ำละหมาดกับพวกจนกระทั่งการใช้ชีวิตประจำวันของเขาที่จะมีความเข้มข้นกว่าแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนมาเป็นหลักสูตรที่แต่ก่อนราชการนี่คือมีคนรับผิดชอบอยู่แล้วคือผู้สตาร์กอคือแต่ไม่มีหลักสูตรที่ดึงชัดมีแค่ตำราแค่นั้นเองคือทุกคนก็สอนตามที่เนื้อหาโดยที่ไม่มีว่าหลักสูตรยังไงจุดประสงค์สำคัญอันดับแรกของตาดีกาก็คือทำยังไงให้เด็กอ่านออกเขียนได้นอกจากนี้เพื่อบูรณาการการศึกษาระหว่างโรงเรียนระดับประถมศึกษาและโรงเรียนตาดีกาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านศาสนาอิสลามร่วมกันเพื่อเสริมสร้างศาสนาศึกษาและปลูกสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นวิถีแห่งมุสลิมที่ถูกต้องและยึดมั่นหลักคำสอนของศาสนาอย่างเคร่งครัดซึ่งจะนำไปสู่ความสุขของชุมชนต่อไปสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของเสียงสะท้อนชายแดนใต้นะคะช่วงเวลาที่จะเปิดเวทีให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐนักวิชาการบุคลากรทั้งในและนอกพื้นที่รวมไปถึงประชาชนในพื้นที่ค่ะได้มีโอกาสส่งเสียงสะท้อนความรู้สึกนึกคิดและความต้องการที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสะท้อนปัญหาของพวกเขาในมุมมองมิติต่างๆเพื่อจะนำไปสู่การแสวงหาทางหนทางออกจากเหตุการณ์ร่วมกันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทสตรีที่ในพื้นที่แล้วก็มีการเคลื่อนไหวในการก่อตั้งเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือเยียวยาแล้วก็ดูแลสตรีที่อยู่ในพื้นที่รวมไปถึงผลักดันว่าสตรีจะมีบทบาทในการคลี่คลายปัญหาหรือว่าสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากคุณสรยาจามจุรีค่ะท่านเป็นหัวหน้าโครงการผู้หญิงภาคประชาสังคมมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะคุณสุรยาค่ะก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตถามก่อนในพื้นที่มีการทำเครือข่ายซึ่งก็พัฒนามาจากการรวมกลุ่มกันนี้นะคะพูดถึงกลุ่มพูดถึงเครือข่ายต่างๆเหล่านี้หน่อยเป็นยังไงบ้างคะค่ะก็เราพัฒนามาจากการที่เราไปเยี่ยมเยียนเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี2547ตอนเกิดเหตุการณ์ใหม่ๆซึ่งตอนนั้นเนี่ยภาครัฐก็ยังไม่ได้เข้าไปเยียวยานะภาครัฐเนี่ยจะเริ่มมีกลไกที่ทำงานเรื่องการเยียวยาเมื่อปี48นะคะทีนี้ผู้หญิงกันเองเนี่ยก็ช่วยเหลือด้วยการไปเยี่ยมบ้านผู้รับผลกระทบนะคะประสานงานกับองค์กรในส่วนกลางให้การช่วยเหลือในเรื่องของทุนการศึกษาบางทีก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมอาชีพอะไรอย่างนี้นะคะแล้วต่อจากนั้นเนี่ยเราก็มีการให้ผู้หญิงที่รับผลกระทบมีการรวมกลุ่ม
นะคะให้เขามีการช่วยเหลือเยียวยากันเองทั้งในเรื่องของจิตใจทั้งในเรื่องของอาชีพและท้ายที่สุดเราก็เห็นว่ามันควรจะรวมตัวกันแบบข้ามจังหวัดนะคะแล้วก็จะมีผู้หญิงที่ไม่ได้เป็นผู้รับผลกระทบโดยตรงเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยเป็นผู้หญิงแบบจิตอาสาอะไรเงี้ยนะคะก็กลายเป็นเครือข่ายขึ้นมานะคะเครือข่ายผู้หญิงภาคประชาสังคมเพื่อสันติภาพชายแดนใต้นะคะแล้วก็ทำงานยกระดับจากงานเยียวยาช่วยเหลือกันเองเนี่ยมาสู่งานสื่อสารนะคะสื่อสารสาธารณะสื่อสารสร้างความเข้าใจสื่อสารเพื่อที่จะเรียกร้องสันติภาพอันนี้คือพัฒนาการของงานที่ทำตั้งแต่ปี47นะแต่ว่าต้องอยู่ในจุดที่ผู้หญิงเขารู้สึกมั่นคงแล้วก็ปลอดภัยเพียงพอที่จะลุกขึ้นมานะคะ เป็นปากเป็นเสียงให้กับตัวเองแล้วก็เป็นปากเป็นเสียงให้กับคนในชุมชนท้องถิ่นค่ะอันนี้เขารู้สึกว่าเขาเข้มแข็งขึ้นแล้วล่ะเขามั่นคงขึ้นเขารู้สึกปลอดภัยแล้วล่ะที่จะพูดที่จะบอกสู่สาธารณะอันนี้ก็จะถึงจุดที่สามารถทำตรงนั้นได้นะคะมีผู้หญิงเข้ามาร่วมกับทางเครือข่ายมากน้อยแค่ไหนค่ะจริงๆแล้วก็จะเป็นแกนๆคนที่เราช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยนับร้อยนะคะแต่ว่าคนที่มาขับเคลื่อนเนี่ยจะเป็นแกนหลักๆนะคะก็ประมาณอยู่ที่ประมาณ30คนที่เป็นแกนหลักนะคะแต่ว่าแกนหลักของเขาเนี่ยเขาก็จะมีกลุ่มของเขาในชุมชนนะคะในองค์กรของเขาอีกทีนึงอันนั้นเนี่ยบางกลุ่มก็แล้วแต่กลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กนะคะกลุ่มเล็กก็เป็นหลายสิบคนกลุ่มใหญ่ก็นับร้อยนะแต่ว่าที่เราเน้นคือคนที่เป็นแกนๆนะแล้วแกนเนี่ยเขาก็จะไปทำงานกับคนที่เป็นสมาชิกในกลุ่มในชุมชนของเขาอีกทีนึงนะคะอย่างงานมีทั้งเยียวยามีทั้งพัฒนามาเป็นสื่อสารรณรงค์สร้างสันติภาพเยียวยาที่ผ่านมาทำเนี่ยทำอะไรไปยังไงบ้างคะค่ะอย่างเยียวยาเนี่ยถ้าเราช่วยเหลือกันเองก็พูดถึงก็อาจจะเป็นเน้นเรื่องเยียวยาจิตใจนะเพราะเราไม่มีกำลังทรัพย์นะคะเพราะว่ามันเหมือนกับเป็นงานอาสานะคะทรัพย์เนี่ยการชดเชยนี่จะต้องเป็นรัฐนะคะของเราก็จะเป็นเรื่องของการเยียวยาจิตใจให้กำลังใจกันนะคะแล้วก็ตอนหลังก็เป็นลักษณะของการพัฒนาศักยภาพเขานะคะพอเขาลุกขึ้นมาทำงานสื่อสารงานรณรงค์เนี่ยเราก็จะเป็นเรื่องของการฝึกอบรมนะคะให้ทักษะความรู้นะคะที่จำเป็นที่เราคิดว่าคนที่ทำงานรณรงค์หรือทำงานเพื่อเป็นส่วนหนึ่งเรื่องของการสร้างสันติภาพเนี่ยจำเป็นต้องรู้เช่นเราจะฝึกอบรมเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยนะคะให้ผู้หญิงเนี่ยเป็นคนกลางในการเจรจาไกล่เกลี่ยเวลามีความขัดแย้งเกิดขึ้นนะคะทั้งระดับชุมชนแล้วก็ระดับของ3จังหวัดนะซึ่งก็มีผู้หญิงเราบางคนที่มีทักษะที่เก่งมากนะคะสามารถที่จะเป็นคนกลางเจรจาไกล่เกลี่ยอย่างกรณีเกิดเหตุการณ์จลาจลที่เรือนจำราธิวาสผู้หญิงก็จะมีบทบาทจากเครือข่ายนี้นะคะเข้าไปเป็นคนกลางใจไกล่เกลี่ยร่วมกับรัฐนะตอนนั้นจะมีรัฐกับคนที่เป็นผู้ต้องขังนะคะอย่างเงี้ยเป็นต้นแล้วก็เป็นคนกลางจะไกล่เกลี่ยในระดับของชุมชนหมู่บ้านหรือไกล่เกลี่ยระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับประชาชนที่รับผลกระทบนะคะหลายครั้งหลายคราวนี้เราก็จะให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดการความขัดแย้งเรื่องของสันติวิธีนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าอย่างที่บอกว่าเราพัฒนาผู้รับผลกระทบเนี่ยผู้หญิงในเครือข่ายเนี่ยมาเป็นนักสื่อสารเราก็จะมีรายการวิทยุนะคะออกอากาศ15คลื่นในจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็มีเว็บไซต์ www.civicwomen ของผู้หญิงเราด้วยนะคะดังนั้นเราก็จะพัฒนาผู้หญิงซึ่งพูดไม่เป็นนะคะไม่รู้จะพูดยังไงพูดออกสื่อนะคะแล้วเมื่อวานเอาแต่ร้องห่มร้องไห้พูดอะไรไม่ออกเนี่ยวันนี้พอเขาเข้มแข็งแข็งแรงขึ้นนะคะสามารถที่จะลุกขึ้นมาพูดได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองบอกเล่าเรื่องราวของคนในชุมชนท้องถิ่นเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาทักษะบางอย่างที่จำเป็นให้กับเขานะคะว่าจะสื่อสารยังไงจะใช้ไมค์ยังไงใช้เทปอัดยังไงจะสัมภาษณ์ยังไงจะพูดให้จับใจยังไงในเวลาที่จำกัดอย่างเงี้ยนี่คือทักษะที่เราจะต้องเสริมให้กับเขาก็เป็นการพัฒนาศักยภาพจนเขาสามารถที่จะเป็นนักจัดรายการได้นะคะเพื่อที่จะสะท้อนเรื่องราวของชีวิตที่รับผลกระทบแล้วก็การก้าวข้ามจากผลกระทบอันนั้นนะนี่คือจุดยืนของทางด้านเครือข่ายเลยไหมคะที่ต้องการจะสื่อสารหรือว่าก้าวให้ผู้หญิงทุกคนสามารถที่จะก้าวข้ามสถานการณ์ก็คือว่าจุดยืนของเราเนี่ยเราไม่เห็นด้วยการใช้ความแรงนะแล้วเราก็ไม่เห็นด้วยกับการสร้างความไม่เป็นธรรมนะ
นี่คือสองสิ่งที่เราเรียกร้องตลอดมานะฮะเพราะว่าเวลาเกิดความรุนแรงขึ้นเนี่ยผู้หญิงก็สูญเสียนะฮะตอนที่สูญเสียสามีผู้หญิงก็ต้องเลี้ยงดูลูกโดยลำพังผู้หญิงต้องแบกรับภาระทางเศรษฐกิจภาระทางครอบครัวภาระทางจิตใจนะจิตใจที่บอบช้ำพอตอนหลังเนี่ยผู้หญิงก็กลายเป็นเหยื่อโดยตรงมากขึ้นนะคะมีผู้หญิงที่โดนยิงผู้หญิงที่โดนระเบิดนะหรือแม้แต่เด็กคนแก่เพราะตอนหลังเนี่ยมันมีการใช้วัตถุระเบิดนะพอใช้วัตถุระเบิดปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนที่แบบว่าพัดหลงใช่ไหมฮะโดนลูกหลงอ่ะหรือแม้แต่ตอนหลังนี้นะคะระยะ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย 2-3 สัปดาห์มันมีลักษณะของการเจาะจงยิงผู้หญิงด้วยผู้ชายด้วยบางทีตายคู่นี่หลายรายออกไปกีดยางชายหญิงสามีภรรยานะฮะไม่ถึงบ้านก็โดนยิงระหว่างทางตายทั้งสามีทั้งภรรยาซึ่งเมื่อก่อนมันไม่เคยเป็นนี้ดังนั้นจุดยืนของเราคือเราไม่เห็นด้วยการใช้ความแรงนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีผู้หญิงที่รับผลกระทบซึ่งสังคมอาจจะไม่ทราบเช่นสามีโดนจับโดยกฎอัยการศึกโดยประกอฉุกเฉินนะคะ7วัน30วันไม่อยู่กับบ้านนะคะและอาจจะมีบ้างบางกรณีที่ถูกซ้อมทรมานอย่างนี้เป็นต้นซึ่งตอนหลังเหตุการณ์นี้ก็ลดลงนะฮะแล้วก็ปล่อยตัวกลับโดยที่เขาไม่มีความผิดคือไม่ได้ถูกดำเนินคดีต่อแต่ระหว่างนั้นเนี่ยผลกระทบเกิดขึ้นมากมายเช่นนะคะผลกระทบเกิดขึ้นเช่นเขาขาดโอกาสในการประกอบอาชีพใช่ไหมคะบางคนเนี่ยกลับไปอยู่บ้านแล้วก็ยังรู้สึกหวาดกลัว อยู่ไม่ได้หนีไปอยู่มาเลย์ก็มีนะทั้งที่ตัวเองไม่มีความผิดอะไรแล้วนะพอหลบหนีไปอยู่มาเลย์ปุ๊บเนี่ยผู้หญิงกับลูกต้องอยู่กับบ้านสามีกับภรรยากับลูกก็ต้องแยกกันนะคะก็เกิดผลกระทบกับครอบครัวอีกนั้นถึงมีนโยบายของภาครัฐว่าพาคนกลับบ้านใช่ไหมคะอะไรเงี้ยเป็นต้นซึ่งอันนี้คือผลกระทบที่ผ่านมาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหรือบางกรณีเนี่ยแบบไปจับเข้ามาแล้วก็ท้ายที่สุดก็ยกฟ้องก็ไม่มีความผิดพวกนี้ก็เยอะนะคดีพวกนี้เยอะมากที่ยกฟ้องนะมากกว่า 50% ซึ่งก็จะมีผู้หญิงที่รับผลกระทบแบบนี้จากกรณีของคดีความมั่นคงเนี่ยมาอยู่ในเครือข่ายด้วยดังนั้นเราก็จะเปิดโอกาสให้ผู้หญิงรับผลกระทบอีกแบบนี่นะคะจากกรณีของคดีความมั่นคงหรือจากกระบวนการยุติธรรมได้มีโอกาสบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ตัวเองได้รับผลกระทบแล้วตัวเองพยายามที่จะต่อสู้ฝ่าฟันนะปกป้องสิทธิ์ให้กับสามีปกป้องสิทธิ์ให้กับลูกพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเขาจนท้ายที่สุดศาลยกฟ้องอย่างนี้เป็นต้นนะอันนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราสะท้อนให้เห็นถึงผู้หญิงที่รับผลกระทบจากกรณีของคดีความมั่นคงนะแล้วเขาพยายามลุกขึ้นมาสู้ปกป้องให้กับลูกให้กับสามียังไงซึ่งก็แสดงจุดยืนว่าเราไม่ต้องการให้เกิดขึ้นแบบนี้จำนวนมากน้อยแค่ไหนคะผู้หญิงที่ได้รับผลกระทบทั้งจากเรื่องของกฎหมายพิเศษหรือว่าจริงๆแล้วตัวเองไม่มีความผิดเลยทำนองนี้ค่ะคือถ้าเป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตสามีเสียชีวิตนี่นะตอนนี้เป็นแม่ไม้เนี่ยประมาณอยู่ที่มากกว่า 3,000 คนเด็กกำพร้ามากกว่า 5,000 คนค่ะนะถ้าเป็นผู้หญิงที่บอกว่าระยะหลังเนี่ยมีการเสียชีวิตโดยตรงจากสถานการณ์เนี่ยตัวเลขเรามีแค่ปีที่แล้วนะปีที่แล้วเนี่ยเกือบ400คนค่ะนะบาดเจ็บอีกประมาณ 1,400 คนซึ่งก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่สูงค่ะเพราะผู้หญิงไม่น่าจะมาตายกับสถานการณ์นะฮะคนที่ถูกควบคุมตัวนะแล้วถูกปล่อยกลับโดยกฎหมายพิเศษไม่ว่าจะเป็นกฎเอกการศึกพระกรฉุกเฉินเนี่ยยันคิดว่ามากกว่า 5,000 คนนะคะซึ่ง 5,000 คนก็ส่วนใหญ่ก็จะมีผู้หญิงอยู่กับบ้านเป็นลูกเป็นเมียหรือเป็นแม่นะซึ่งก็พลอยได้รับผลกระทบไปด้วยนะซึ่งตอนหลังเนี่ยก็ดีตรงที่ว่ารัฐให้การเยียวยาช่วยเหลือคนที่รับผลกระทบจากการที่โดนควบคุมตัวโดยกฎหมายพิเศษแล้วก็ปล่อยตัวกลับเมื่อก่อนไม่รับการเยียวยาช่วยเหลือนะซึ่งก็จะทุกข์ยากลำบากมากเยียวยายังไงบ้างคะสำหรับคนได้รับผลกระทบจากเรื่องของกฎหมายพิเศษต่างๆค่ะก็เกณฑ์ใหม่ที่เขาเยียวยาก็จะมีการเยียวยาจิตใจแล้วก็เยียวยาจำนวนวันที่ถูกควบคุมตัวไปเยียวยาจิตใจเนี่ยเป็นเงินก็ประมาณ 30,000 บาทวันที่ถูกควบคุมตัวก็วันละ400ถูกควบคุมตัวกี่วันก็นับวันไปนะซึ่งอันนี้เป็นเกณฑ์ครั้งแรกที่ทางกรรมการเยียวยาทางภาครัฐได้กำหนดเกณฑ์